มวันนี้นะคะรายการโสภณโซเชียลพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำท่านองนะคะกับโครงการเทศบาลอาสาชาวประชาร่วมใจค่ะถือเป็นโครงการนะคะที่พาจิตอาสารวมไปถึงหน่วยงานต่างๆค่ะใช้สองมือที่เรามีอยู่นะคะมาร่วมกันทำความดีปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ทำให้สภาพแวดล้อมของเทศบาลนะคะมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของจิตอาสากันพร้อมๆกันดีกว่าค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะทางเทศบาลเมืองหนองปลือได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904วปล.เราทำดีด้วยหัวใจค่ะกับโครงการเทศบาลอาสาชาวประชาร่วมใจทำบ้านเราให้น่าอยู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา67พรรษาในหลวงรัชกาลที่10ค่ะสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่ทางเทศบาลหนองปลือมีโครงการทำความดีเพื่อในหลวงของเรานะครับซึ่งในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2562ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทางเทศบาลหนองปลือพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนตลอดจนกระทั่งภาคเอกชนภาครัฐนะครับได้จัดโครงการพัฒนาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยชักนอกเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านในอำเภออำนาจเจริญศรีในอำเภอบางละมุงได้มาเป็นประธานในพิธีแล้วก็เราได้รับความร่วมมือจากชุมชนต่างๆแล้วก็บริษัทห้างร้านต่างๆได้ให้เครื่องไม้เครื่องมือมาไม่ว่าจะเป็นรถยกรถเครนรถแบ็คโฮรถดำบรรทุกต่างๆเรือต่างๆนะครับก็ทำให้การทำงานในวันนี้เนี่ยเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลทำให้เกิดเนื้องานได้มากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นด้วยพระบารมีกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้นะคะได้จัดให้มีกิจกรรมพิธีถวายพระพรปล่อยปลาปลูกต้นไม้และไฮไลท์ของงานคือการขุดรอกจัดเก็บวัชพืชในอ่างเก็บน้ำชากนอกซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองหนองปลือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน60ล้านบาทจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อที่จะปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบอ่างเก็บน้ำชากนอกแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่รู้สึกว่าปลื้มจริงๆฮะที่ได้เกิดมาในชีวิตเพื่อในจิตอาสาเพื่อร่วมเพื่อแก่ในหลวงของเราขอให้ประชาชนทุกคนร่วมใจกันทำแต่ความดีไม่ต้องไปคิดอะไรมากทำไปเถอะหนึ่งได้ออกกำลังกายด้วยสองรู้สึกปลื้มจริงปลื้มจริงอ่ะในชีวิตเกิดมาสองรัชกาลที่9กับที่10กับอายุกับผ่านนี้ก็87ปีแล้วครับผมอยากจะบอกทุกคนนะฮะบอกทุกท่านอ่ะทำแต่ความดีไว้เถอะเพื่อในหลวงเราเพื่อประเทศชาติของเราและทุกคนก็จะมีแต่ความสุขของเจริญครับเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของการทำความสะอาดแล้วนะคะเรียกได้ว่าวันนี้มีหลากหลายหน่วยงานค่ะองค์กรต่างๆรวมไปถึงจิตอาสานะคะที่มาร่วมกันปรับภูมิทัศน์ค่ะของสภาพแวดล้อมตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับจิตอาสาที่มาร่วมทำกิจกรรมกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะพออยู่กับกลุ่มจิตอาสาอันนี้พี่มาจากที่ไหนคะอพปลหนองปือค่ะวันนี้เรามีความรู้สึกยังไงกับการที่มาเป็นจิตอาสาในการทำความดีวันนี้บ้างคะแบบว่ามีความรู้สึกว่าดีใจอ่ะมีความสุขเราได้ทำแบบเพื่อคนอื่นมากอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยมีความเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขเหนื่อยแต่มีความสุขเรามีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนทั่วไปในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมไหมคะค่ะอยากให้แบบประชาชนหรือเพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดดูแลบ้านเรา
แค่ในชุมชนของเราก่อนก็ยังดีนะให้สะอาดมีความสุขทุกคนนะเหมือนเริ่มจากมือเราเริ่มทำเริ่มที่จะกล้าทำความดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ขอบคุณค่ะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกหน่วยงานนะคะทหารที่มาร่วมกันทำความดีค่ะวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้มาช่วยรักได้มาสาได้มาช่วยเทศบาลหนองปือครับช่วยทำความสะอาดใช่ครับเรามีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนทั่วไปไหมคะในเรื่องก็อยากให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจอาสามาเยอะๆครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมดีๆจากความร่วมมือร่วมใจด้วยจิตอาสาถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการช่วยดูแลสังคมนะคะในการกำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำชักนอกแห่งนี้คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บประมาณ1เดือนจึงจะเสร็จค่ะทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจใช้เป็นสถานที่ผ่อนคลายออกกำลังกายประจำวันการนั่งรับลมชมวิวริมอ่างเก็บน้ำเพื่อชื่นชมธรรมชาติโดยรอบอย่างสดชื่นเลยแหละค่ะในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นเล็งเห็นถึงการที่ประชาชนได้มีจิตอาสาแล้วก็ร่วมกันทำความดีเพื่อบ้านเมืองนั้นก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคูคลองหนองบึงถนนหนทางนะครับจะรอให้เทศบาลหรือหน่วยราชการมาทำอย่างเดียวเนี่ยคงจะไม่สามารถดำเนินการได้จิตอาสาของเราก็จะลงมาทำกันทุกเดือนซึ่งจะเห็นได้ว่าจิตอาสานั้นปัจจุบันนี้เข้าไปอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนกันมากขึ้นมากขึ้นวันนี้นะคะรายการโสภณโซเชียลก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ